รุ่นที่ผมลองคือไซส์ S จูเนียร์นะครับเป็นรุ่นเล็กสุดนะครับนี่ดูอันดับจูเนียร์รุ่นเล็กที่1แม็กกี้คนที่เราต้องกลัวรอบนี้คนเดียวมีซูซี่คนเดียวคนนี้น่ากลัวคู่แข่งอันดับ1คู่แข่งอันดับ1สวัสดีครับบุ๊กบอกต่อนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับรายการหมาสมุทรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นวันแข่งจริงนะครับจากครั้งที่แล้วที่เป็นวิดีโอซ้อมไปวันนี้ก็จะมาแข่งก่อนที่เราจะมาแข่งนะครับมันก็จะมีแข่งอีกกีฬาหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าแรลลี่โอนะครับคือเป็นการฝึกโอบีเดียนหมานะครับมันจะเป็นกีฬาที่เขาจะตั้งเป็นกลวยไว้แล้วแต่ละกลวยครับจะมีบอกว่าน้องหมาต้องทำอะไรและให้น้องหมาปฏิบัติตามนะครับอันนี้ก็จะเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งนะครับผมไม่ได้ลงอันนั้นแต่ว่าผมลงอันต่อไปคือ agility นะครับรุ่นที่ผมลงคือไซส์ S Junior นะครับเป็นรุ่นเล็กสุดนะครับก็จะเป็นรุ่นท้ายๆที่แข่งเลยเดี๋ยวเราไปดูของพี่ๆคนอื่นก่อนนะครับว่าเขาแข่งไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับมาลุ้นดูท้ายคลิปกันนะครับว่าผมกับแม็กกี้จะได้รางวัลที่เท่าไหร่นะครับใจจริงก็แอบหวังที่1นะครับผมว่าน่าแข่งทีประมาณ 4:00 อันนี้ป่ะอันนี้ป่ะที่เราขอช่วยอันนี้ป่ะอุ๊ยของเขา FCI มันรับรองโดยสมาพันธ์โลกของเรามาแค่แข่งลีกเบาลีกเล็กจริงๆบรรยากาศในงานนะครับเป็นบรรยากาศที่ผมชอบมากเวลาเราอยู่กับคนที่รักหมาหลายๆคนนะครับก็จะเป็นคนที่มีแนวคิดคล้ายๆกันเหตุนึงที่ผมอยากทำคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมอยากผลักดันกีฬาหมาในประเทศไทยให้มีคนสนใจมากกว่านี้นะครับเผื่อว่าในอนาคตจะมีศูนย์ที่สอนวิธีการเล่นกีฬาหมามากขึ้นนะครับเพราะทุกวันนี้มันมีอยู่ไม่กี่ศูนย์ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ให้เครดิตที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับที่นี่ชื่อ Bounce Dog นะครับอยู่สำโรงนะครับก็เป็นที่ของพี่บัวกับพี่ต่ายนะครับเป็นคนที่ผมเคารพทั้ง2คนนะครับแล้วก็เขาก็มีสอน agility ด้วยนะครับส่วนตัวผมฝึกกับค่ายของพี่เทิดอยู่นะครับชื่อด็อกกี้ดูนะครับแล้วก็ที่อยากพูดคือคนไทยที่เล่นกีฬาเนี่ยครับเขาจะมีเขาเรียกว่าความ dedication มากเพราะสมมติว่าเราเที่ยวกับต่างประเทศใช่ไหมครับต่างประเทศบางทีเขาตื่นมา10 โมงไปซ้อม11 โมงก็ได้เพราะว่าอากาศยังเย็นอยู่พอประเทศไทยเนี่ยครับเป็นประเทศร้อนเราต้องรีบตื่นมาซ้อมตั้งแต่เช้านะครับคนไทยที่เล่นกีฬาพวกเนี่ยครับก็จะตื่นกัน5ไปซ้อม6 โมงซ้อมถึง7 โมงอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากให้ในอนาคตมีศูนย์กีฬาหมามากขึ้นเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเดินทางไปที่ไกลๆนะครับอยากให้รอบๆเมืองมันมีศูนย์กีฬาหมาทุกคนจะได้รับความสะดวกสบายนะครับแล้วก็เป็นฮ็อบบี้ใหม่ๆที่จะทำให้คนกับหมาเราเข้ากันได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราปล่อยแม็กกี้ขับถ่ายกันดีกว่าเวลาเรามางานกีฬาหมาใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าน้องหมาทุกตัวเนี่ยอยู่ในบล็อกนะครับเราทุกคนก็จะทำไมต้องใส่หมาไว้ในกรงแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เราต้องเอาหมาไว้ในบล็อกเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาสนใจสิ่งรอบด้านเราอยากจะให้เขาเก็บพลังงานทุกอย่างเขาไปใช้ในสนามนะครับมันเหมือนกับนักกีฬาส่วนใหญ่สมมติเราเห็นนักกีฬาเราจะเห็นว่าวันแข่งนักกีฬาเขาจะไม่ได้ออกไปเที่ยวออกไปปาร์ตี้ออกไปอะไรเขาจะเก็บตัวอยู่ในพื้นที่ที่สงบนะครับเพื่อที่เขาจะได้เอาพลังทั้งหมดมาปล่อยเวลาอยู่ในสนามนะครับนี่ดูอันดับจูเนียร์รุ่นเล็กที่1แม็กกี้แต่ว่านี่เราดูคะแนนใกล้ๆกันคนที่เราต้องกลัวรอบนี้คนเดียวมีซูซี่คนเดียวถ้าสมมติว่าครั้งนี้เราได้ที่1ที่2ก็น่าจะมีสิทธิ์ลุ้นถ้าเขาไม่ได้ที่1นะถ้าเขาได้ที่1ก็อาจจะได้ที่2แต่ว่าถ้าสมมติเขาได้ที่2เราได้ที่1เราก็ได้ที่1เพราะว่านี่เรานำเขาอยู่2คะแนนแล้วก็อันนี้เป็นรุ่น agility อันนี้คือรุ่นที่ยากสุดก็คืออุปกรณ์ครบมันก็คือเหมือนสนามแข่งจริงมันก็จะมีอุปกรณ์แบบพวกซิกแซกพวกด็อกบ็อกเดี๋ยวเราจะเห็นในวิดีโอที่เราจะอินเสิร์ตนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอุปกรณ์เยอะแต่อันนี้ก็จะมีลองมาส่วนรุ่นจูเนียร์เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ง่ายสุดเหมือนที่เราซ้อมอ่ะที่โดดกับอุโมงค์รอดแล้วลองลงมาอันกลางคืออะไรคือจัมปิ้งอันกลางคือจัมปิ้งก็คือยากลองลงมาเราจะให้แขกอธิบายได้ต้องคนนึงจะไปแอปถ่ายครับแอปถ่ายครับของไอ้ agility กับ jumping นี่มันต่างกันยังไงล่ะ agility ก็คือมันก็จะมีพวกของ long walk AFM แล้วตัวซีซอเพิ่มขึ้นมาครับของ jumping ก็จะไม่มีพวกนี้แล้ว jumping กับ junior jumping กับ junior นะครับถ้า jumping junior มันก็จะเพิ่มพวก zigzag มาถ้า junior jumping มันก็จะมีแค่อุโมงค์กับบาร์กระโดดนี่ผมดูของผมอยู่ผมคะแนนห่างกับซูซี่2คะแนนตรงไหนครับเมื่อกี้ที่1ครับห่าง2คะแนนมาลุ้นสู้ๆเอาให้มันได้เหมือนซ้อมได้เหมือนลุ้นอยู่เอามาลุ้นกันแข่งขันมีเฟลมีชนะคนนี้ซูซี่คนนี้ใช่ไหมครับซูซี่คนนี้ซูซี่น่ารัก
คนนั้นตุ้ยนี้จะดูคนนี้แซมซันคนนี้ช้างคนนี้น่ากลัวคู่แข่งอันดับหนึ่งคู่แข่งอันดับหนึ่งอันนี้ตอนนี้นะครับเรากำลังเป็นการเดินดูคอร์สนะครับของการแข่ง agility รุ่นใหญ่ก่อนแข่งก็จะมีเวลาให้เดิน8นาทีเราจะเดินวนไปเรื่อยๆเพื่อจำหมายเลขพอเราแข่งเราจะได้รู้ว่าหมาเราจะต้องวิ่งไปตรงไหนนะครับวันนี้เหมือนว่าหมายเลขจะมีเยอะผมไม่แน่ใจว่ามีกี่หมายเลขเป็น agility รุ่นใหญ่มันก็จะมีอุปกรณ์มากกว่ารุ่นของเราเดี๋ยวเขาจะค่อยๆลดอุปกรณ์ลงไปเรื่อยๆนะครับพอเป็นรุ่นเล็กมันก็จะมีเหลือแค่จัมปิ้งกับทันเนลนะครับสิบเจ็ดหมายเลขแต่ว่ามันมีอุปกรณ์เยอะเต็มสนามก็ไม่เยอะไม่เยอะปกติแบบเวลาแข่งเมืองนอกมาเทียบ21หมายเลขเลยเวลาเราเข้าอุปกรณ์ไปแล้วอ่ะมันคือข้ามเออมันถ้าสมมติข้ามกลับถือว่าเข้าอุปกรณ์เดินดิสคอลิฟโอ้โหแล้วดูนะแล้วดูเบตตี้เราเดินยังล้มเลยตัวจริงเลยตัวจริงเหรออีกหน่อยคนนี้แชมป์ประเทศล้านเปอร์เซ็นต์ดูดิตัวเต็งประเทศไทยเดี๋ยวดูอนาคต5ปีทีมชาติแน่นอนเชื่อมาแล้วเชื่อมาแล้วขี่หลังขี่หลังตอนนี้เดี๋ยวก็เป็นรุ่นจัมปิ้งแล้วเดี๋ยวต่อไปก็เป็นรุ่นของเราแล้วแต่ว่าจัมปิ้งเมื่อกี้ดูลิสต์มายาวเฟ้ยเลยตอนนี้ก็จบรุ่นจัมปิ้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเตรียมหมาแล้วทำสมาธิก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันหลังแข่งเสร็จนะครับครับผมรางวัลสำหรับคนทุ่มเทอย่างสำคัญสุด
ก็จบไปแล้วนะครับที่หนึ่งก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณหลายๆคนนะครับที่ช่วยผมฝึกหมาให้มาได้ไกลขนาดนี้นะครับก็มีหลายๆคนที่อยากขอบคุณมากๆถ้าพูดชื่อไปมันจะยาวมากแต่ว่าที่สำคัญนะครับขอขอบคุณทีม Doggy Doo นะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่เทิดที่เป็นโค้ชในด้าน Agility ให้ผมนะครับก็ถ้าใครสนใจกีฬานี้นะครับผมแนะนำ Doggy Doo เลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ Bounce Dog ที่ให้สถานที่ในการแข่งนะครับ2สถานที่นี้เป็นสวรรค์สำหรับคนฝึกหมานะครับถ้าสมมติว่าใครสนใจกีฬาด้านนี้นะครับผมแนะนํา2ที่นี้เลยนะครับก็ยังไงก็ฝากบุ๊กบอกต่อนะครับแล้วก็รายการหมาสมุดไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอย่างเดิมนะครับแล้วก็หวังว่าอนาคตคงมีโอกาสได้แข่งกันอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับมากลับบ้าน